อิสราเอลเผยการโจมตีโรงเรียนในฉนวนกาซาฆ่าชีวิตนักรบชาวปาเลสไตน์ไปถึง19รายขณะที่ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย93รายซึ่งเป็นเด็กถึงกว่า10รายด้านนานาประเทศต่างพากันออกมาประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมนี้ท่ามกลางการสั่งชาวกาซาอพยพเพิ่มเติมของอิสราเอลพลเรือตรีดาเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลออกแถลงการเกี่ยวกับการสังหารผู้ประชาการกลุ่มฮามาสและจิฮาดอิสลามอีกหลายคนในการโจมตีโรงเรียนอัตบาอินในฉนวนกาซาโดยระบุว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลุ่มฮามาสให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนที่พลเรือนมักซ่อนตัวอยู่ภายในเพื่อใช้เป็นสถานที่ทางทหารศูนย์ประชาการและควบคุมสำหรับการจัดเก็บอาวุธรวมถึงปฏิบัติการการก่อการร้ายซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดในสถานที่ที่นักรบของทั้งกลุ่มฮามาสและจิฮาดอิสลามประมาณ24คนปฏิบัติการอยู่และในการโจมตีครั้งนี้ก็มีผู้ก่อการร้ายอย่างน้อย19รายถูกกำจัดทางนี้อิสราเอลยังมีข้อมูลข่าวกรองว่าอัชราฟจูดาผู้บัญชาการกองพลน้อยของค่ายกลางของกลุ่มจิฮาดอิสลามก็อยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาได้ถูกโจมตีไปด้วยหรือไม่ดาแอนาอุกุโลวาโฆษกอีกรายของกองทัพอิสราเอลก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวทัสของรัสเซียว่าขณะนี้ตัวตนของผู้ก่อการร้าย19รายที่อยู่ในมัสยิดของโรงเรียนขณะเกิดเหตุโจมตีได้รับการยืนยันแล้วตามข้อมูลข่าวกรองพวกเขาใช้ที่แห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อวางแผนและดำเนินการโจมตีก่อการร้ายต่ออิสราเอลนี่ไม่ใช่ตัวอย่างแรกที่ผู้ก่อการร้ายใช้โรงเรียนมัสยิดและโรงพยาบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของพลเรือนเป็นกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีของกลุ่มอิสลามมีตัวอย่างมากมายที่ฮามาสจงใจทำให้ผู้อยู่อาศัยในฉนวนกาซาตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ดีก่อนการโจมตีวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้ใช้มาตรการต่างๆมากมายเพื่อลดอันตรายต่อพลเรือนในฉนวนกาซาการโจมตีไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่าจะได้รับข่าวกรองที่แม่นยำว่าผู้ก่อการร้ายอยู่ในเขตของการโจมตีทางนี้เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากองกำลังอิสราเอลได้ยิงกระสุนปืนแม่นยำ3ลูกเข้าใส่ศูนย์บัญชาการปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสซึ่งตั้งอยู่ในมัสยิดแห่งหนึ่งในเขตโรงเรียนอัตบาอินโดยตอนที่ปฏิบัติการนั้นเป็นช่วงเวลาที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์กำลังร่วมกันประกอบพิธีละหมาดช่วงเช้าซึ่งตามรายงานของหน่วยป้องกันพลเรือนของดินแดนปาเลสไตน์ได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการยิงถล่มดังกล่าวอย่างน้อย93รายโดยเป็นเด็ก11รายและผู้หญิง6รายจานชาซาเวสโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวว่าทำเนียบขาวรู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานของพลเรือนผู้เสียชีวิตหลังจากการโจมตีและกำลังติดต่อกับอิสราเอลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งนี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลก็ได้บอกกับพันธมิตรสหรัฐว่าพวกเขาใช้เพียงกระสุนขนาดเล็กแทนที่จะใช้ระเบิดขนาดใหญ่ในระหว่างการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเพื่อบรรเทาอันตรายต่อพลเรือนทางนี้กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ได้เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยองส่วนอียิปต์ก็กล่าวหาอิสราเอลว่าสังหารพลเรือนโดยเจตนาการโจมตีครั้งนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าอิสราเอลไม่มีเจตจำนงทางการเมืองที่จะยุติสงครามแต่อย่างใดขณะที่เดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษและโจเซฟบอร์เรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปต่างก็บอกเหมือนกันว่ารู้สึกตกตะลึงกับการโจมตีครั้งนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้สงบศึกนอกจากนี้ยังมีการประณามทั้งจากฝรั่งเศสสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียและตุรกีด้วยอย่างไรก็ดีแม้จะถูกประณามจากการกระทำล่าสุดแต่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าด้วยการขยายคำสั่งอพยพไปยังเมืองขันยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาโดยคำสั่งอพยพครั้งนี้ที่โพสต์ลง X ได้บอกว่าทุกคนต้องอพยพไปยังเขตมนุษยธรรมที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ทันทีเพราะพื้นที่ที่อยู่กันอยู่นั้นถือเป็นเขตสู้รบอันตรายคำสั่งนี้ได้เป็นคำสั่งที่ครอบคลุมไปถึงเขตต่างๆทั้งในส่วนใจกลางตะวันออกและตะวันตกจนทำให้กลายเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในความขัดแย้งที่ดำเนินมานานถึง10เดือน